ขวามือเพื่อนๆจำได้แบ็คแพ็ค20ลิตรพิกดีไซน์ซ้ายมือวันนี้เรามาคุยกันอยู่ในมือลุงหนอแล้ว15ลิตรพิกดีไซน์เดี๋ยวมาดูกันครับนี่เลยเพื่อนๆครับรุ่นใหม่เป้หลังจากพิกดีไซน์ตัวนี้เป็นไซส์15ลิตรนะคือมันเป็นเป้หลังขนาดเล็กลุงต้องใช้ว่าขนาดเล็กนะคือหลายๆท่านบางที20ก็อาจจะใหญ่ไป10ก็อาจจะเล็กไปที่ดีไซน์ก็เลยออกตัว15ลิตรมาที่ลุงหนอถือมาด้านหน้าเพื่อจะให้เพื่อนๆเปรียบเทียบขนาดนะย้ำเหมือนกันตรงที่ว่าลุงหนอสูงตั้ง180เซนนี่เห็นไหมมันอาจจะดูเล็กไปเลยนะแต่บางทีอย่างว่ามันอยู่ที่ของเราจะใส่คือการถือไซส์ประมาณแบบนี้มันดีอย่างคือมันไม่หนักอุปกรณ์ข้างในเราก็อย่าไปบรรทุกที่มันแบบโอเวอร์โหลดเกินที่กระเป๋ามันจะรับไหวนะไซส์กำลังสวยนะฮะเดี๋ยวเลื่อนมาให้ดูว่าลุงหนอประทับใจ15ลิตรยังไงนะนี่ด้านหลังเขาทำเหมือนเดิมนะครับขยับได้ตามที่เขาเรียกความกว้างของหัวไหล่เพื่อนๆนะฮะตรงนี้เขาทำได้เลยนี่เอาไว้เสียบกระเป๋าเดินทางมีฮะงานมีล็อตหลังนี่เป็นแม่เหล็กเลยนะได้ยินเสียงแกล๊กๆเลยนะฮะด้านบนหูจับทำเหมือนเดิมครับด้านข้างมีให้นะฮะนี่นะครับตะขอด้านนี้มีให้เหมือนเดิมเขาจะมีเชือกมาคาดให้เพื่อนๆจะผูกนู่นพันนี่ทำได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่เป้15ลิตรที่ลุงบอกว่าลุงชอบแต่หลายๆท่านก็อาจจะแปลกใจว่าทำไมเขาทำรูปแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าเห็นไหมเน่ภายในพาร์ติชันมี2ชิ้นนะเอาเดี๋ยวคุยพาร์ติชันลุงเทียบให้ดูก่อนว่า15ลิตรเขาทำอะไรมาเห็นไหมแยกทะลุถึงกันได้หมดเลยมันมีประโยชน์ตรงที่ไหนรู้ไหมอุปกรณ์เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบความชอบใจของแต่ละท่านได้เลยเพราะมันจะมีข้อจำกัดและแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาเปิดเข้าเปิดออกแต่มันมีวิธีนะฮะยกตัวอย่างเนี่ยพาร์ติชันมีมาให้2ชิ้นใช่ไหมเรากั้นอยู่ด้านในได้และการที่เขาเปิดทะลุทั้งหมดเนี่ยเวลามีกล้องลักษณะที่ติดกิฟต์บิ้วกิฟต์ใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็สามารถใส่ไปได้นะฮะเพราะมันทะลุได้หมดแต่นี่ลุงเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะอย่าไปใส่ไซส์ที่มันแบบโอเวอร์โหลดเกินไม่งั้นกระเป๋ามันจะเจ๊งหมดอ้าวตรงนี้พาร์ติชันด้านนี้นะด้านข้างเขาก็ทำเหมือนกับ20ลิตรเลยครับช่องอเนกประสงค์มีให้ทั้ง2ฝั่งนะนี่ฮะเวลาเราปรับแต่งเดี๋ยวผูกนี้แล้วเพื่อนๆจะงงวิธีการคือลุงก็บอกเลยว่าเราต้องรู้ตำแหน่งอย่างกรณีเราเอากล้องไว้ด้านบนใช่ไหมพาร์ติชันเราอยู่ตรงนี้เราก็อย่าเปิดซิปเยอะล้วงในตำแหน่งที่เราหยิบกล้องได้โดยเอาพาร์ติชันมาจัดไว้ก่อนนะฮะกั้นตามรูปแบบเราเลยลักษณะนี้นะครับสมมุติเราวางกล้องไว้ด้านบนใช่ไหมเราก็ล็อกไว้แค่นี้หรือว่าไอตัวกระเป๋าอยู่กับตัวเราคืออย่าพยายามเปิดออกมาทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงนะเพราะถ้าเปิดหมดเดี๋ยวมันพลวดพลาดอุปกรณ์เราเทมามันจะยุ่งนี่นะฮะหรือเพื่อนๆจัดอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะหยิบอุปกรณ์ก็เปิดด้านข้างลักษณะนี้ได้นะฮะล้วงหยิบอย่างนี้ก็ได้นะครับกรณีด้านข้างจะซ้ายจะขวาได้หมดนะแล้วแต่สไตล์เรานะนี่แหละครับคือบางทีอะไรรู้ไหมลุงเห็นเขาทำกันบางทีก็ถือสไตล์แบบนี้เล็กๆเบาๆเทียบกับตัวลุงหนอแต่มันเล็กจริงนะลุงว่า15ลิตรมันกำลังสวยเลยด้านหลังนิดนึงใส่โน้ตบุ๊กได้ตรงนี้13นิ้วนะ iPad อะไรก็เสียบเข้าไปในช่องนี้ได้เหมือนกันนี่นะครับนี่คือ15ลิตรเล็กๆน่ารักแต่ว่าการจัดการปรับแต่งอยู่ที่เพื่อนๆและอุปกรณ์แต่สังเกตอย่างว่าเขาไปเน้นกับสไตล์กล้องมิเรเลสแล้วนะฮะเพราะว่าขนาดเขาเล็กนะมีขนาดเล็กเอาชิ้นเล็กๆไปครับเอาชิ้นใหญ่ใส่ไปบาลานซ์ก็ไม่ดีโหลดก็โหลดกระเป๋าพังเปล่าๆนะนี่เลยครับ
มีจำหน่ายที่ร้านแล้วนะครับแวะมาลองเหมือนเดิมนะแนะนำน้ำหนักกำลังดีเลยโลนิดๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆขนอุปกรณ์มาใส่แล้วก็ลองดูว่าเหมาะกับความสูงเราไหมเหมาะกับอุปกรณ์ที่เรามีไหมนะแวะมานะ